ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแมวสตรีมเมอร์อีกแล้ววันนี้เรามีวิธีเดินแมปพินวอลเล่มาฝากทุกคนแล้วก็มีอัปเดตจุดเกิดกระรอกใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามาเดินยังไงมันถึงจะคุ้มแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะตามไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยในแมปอะเราก็จะมายืนอยู่จุดตรงหน้าวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมจุดแรกที่เพื่อนๆต้องเข้าไปดูอะค่ะก็คือเดินออกมาทางด้านซ้ายมือนะตรงนี้อันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่มีกระรอกอยู่ก็คือบริเวณหน้าวาร์ปตรงนี้แล้วน้องก็จะวิ่งวนเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยน้องจะวิ่งอยู่แถวนี้อยู่หน้าวาร์ปแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือจุดแรกนะคะที่เพื่อนๆต้องแวะมาดูแล้วถ้ามีน้องอยู่ก็จะเห็นน้องเดินวนอยู่อาจจะเห็นได้เลยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็หรือบางครั้งอ่ะเราต้องหยุดอยู่แป๊บนึงเพื่อให้น้องเขาวิ่งโผล่ออกมานะเพราะบางทีเขาไปหยุดเดินอยู่หลังต้นไม้หรืออะไรแบบเนี้ยทำให้เราไม่ทันสังเกตนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแรกนะก็คือต้องหยุดดูตามจุดที่มีกระรอกสปอนอยู่นะคะเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ยืนดูเฉยๆเขาไปซ่อนหลังต้นไม้เราก็ไม่รู้ว่ามีนะมันก็จัดการไปเลยนะหนึ่งตัว แล้วจุดที่สองนะคะก็คือให้เพื่อนๆเดินลงมาต่อจากจุดแรกเลยแวะตีกล่องด้วยก็คือจุดนี้นะจุดเนี้ยก็จะมีกระรอกสปอนอยู่เหมือนกันเขาจะวิ่งเป็นบล็อกวิ่งเขาจะวิ่งแบบนี้เขาจะวิ่งอยู่ประมาณตรงนี้นี่เอ้ยเลยเนี่ยเขาจะวิ่งมาประมาณตรงนี้นะแล้วบางทีเขาจะอยู่ข้างหลังหินเพื่อนๆก็ต้องหยุดดูเหมือนกันนะคะเขาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวนะให้เข้ามาตรงนี้จริงๆมันไม่ได้อ้อมไปไกลขนาดนั้นนะมันจะอ้อมอยู่ประมาณตรงนี้แต่มันเดินผ่านไม่ได้อย่างนี้นะคะใช่แล้วอันนี้ถ้ามีอยู่เราก็จะเห็นน้องเขาง่ายมากขึ้นเราก็ต้องมายืนแล้วเราก็รอดูว่าจะมีกระรอกอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีนะแล้วก็จุดต่อไปนะคะที่เราจะต้องเข้าไปดูทุกครั้งเลยก็คือจุดดรอปกล่องสมบัตินะจุดดรอปกล่องสมบัติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในแถบก้อนหินสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นอ่ะเข้าไปแล้วก็กล่องสมบัติอาจจะอยู่หลังตรงนี้นะเป็นการสุ่มดรอปนะคะบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะแต่เพื่อนๆอย่าลืมมาดูนะเพราะบางทีเราอาจจะพลาดกล่องเขียวนะถ้าเราไม่ได้ดูก็ตัดต้นไม้ตรงนี้ออกฮะแต่รอบนี้ไม่มีนะถ้ามีเขาจะอยู่ตรงนี้นะโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเป็นอีกวิธีนึงอ่ะที่เราจะประหยัดเวลาและพลังงานมากขึ้นให้เราเดินเลาะหินตรงนี้มาเพราะถ้าเราไปด้านหน้าตรงนี้เราจะต้องตัดต้นไม้2ต้นเห็นไหมแต่อันนี้เราตัดแค่1ต้นตรงนี้แล้วเราสามารถเดินออกมาได้เลยประหยัดพลังงานใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราเห็นแวบๆมีนกกระรอกอีก1ตัวนะคะที่จะอยู่มุมนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดสปอนน้องเหมือนกันนะก็คือน้องจะเดินอยู่บริเวณนี้เดินแถวๆนี้แถวนี้น้องจะเดินอยู่แถวๆนี้นะเดินตามน้องนะนี่เดินตามอันนี้นะคะเป็นจุดที่3นะซึ่งเวลาถ้าเรามาเราก็ต้องมาหยุดยืนดูเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าไปเลยไม่ทันสังเกตน้องเขาอาจจะไปอยู่หลังต้นไม้หรือหลังหินเราก็จะไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอะไรแวบๆไหมคะน้องถือลูกศรอยู่นะเห็นไหมอยู่ในมือนั่นหมายความว่ากระรอกตัวไหนที่ถือลูกศรอยู่มันจะดรอปลูกศรเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะนอกจากหนังกระรอกนะลองดูนะนี่นะใช่แล้วเขาจะดรอปลูกศรมาหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็จะได้ลูกศรเพิ่มมาอีกหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นกล้วยนะอันนี้จุดที่เท่าไหร่แล้วจุดที่3โอเคแล้วก็ลงมาด้านนี้ค่ะด้านนี้โดยปกติแล้วถ้าเพื่อนๆ เห็นตรงนี้นะจะมีกล่องสมบัติดรอปอยู่นะก็เช่นเคยก็คือดรอปนะคะดรอปแบบสุ่มนะว่าจะมีหรือไม่มีแล้วแต่แมปนะพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ให้ปิดตรงนี้ได้เลยไม่ใช่ปิดสิให้ตัดต้นไม้ตรงนี้แล้วเดินเข้ามาด้านในนะคะต่อแล้วพลังงานเราก็ยังจะเหลือพออยู่นะก็จะมาเจอมุมเนี้ยจะดรอปกล่องแล้วก็ผลไม้นะมีกล่องแล้วก็มีผลไม้ดรอปด้วยนะบางครั้งและจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะเจอกระรอกนะคะเข
ขาก็จะสุ่มเช่นกันถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เลยเขาจะวิ่งตรงนี้เขาจะวิ่งตรงนี้เป็นวงกลมอีกหนึ่งจุดนะเป็นจุดที่4จุดที่4นะใช่แล้วจุดที่4เห็นไหมนี่คือจุดที่4นะถ้ามีกระรอกเขาจะวิ่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นค่อนข้างง่ายแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้ามาดูนะเพราะว่าถ้ายืนอยู่ด้านหน้าข้างนอกก็จะไม่เห็นโอเคค่ะแล้วก็ตัดเข้ามาอีกหนึ่งตัดต้นสนเข้ามาอีกนะและจุดที่5ที่จะดอบกระรอกก็คือตรงนี้นะตรงนี้เหมือนกันตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยน้องก็จะวิ่งวนอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะใช่แล้วน้องจะวิ่งวนตรงนี้นะต้นสนแล้วก็ปลายอ่างเนี่ยตรงเนี้ย1ตัวเพราะว่าเพิ่งไปเจอมาก็เลยรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าบางทีน้องเขาอาจจะมายืนหลบอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้นะต้องดูด้วยนะเดี๋ยวพลาดนะคะอันนี้เป็นจุดที่เท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นจุดที่5นะอันนี้คือจุดที่5นะเป็นจุดใหม่นะที่ไม่เคยอัปเดตมาให้ก่อนนะแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะจุดที่6เขาจะอยู่ตรงนี้เลยน้องกระรอกนะประมาณนี้ที่ปลายอ่างอีกหนึ่งตัวนะใช่แล้วน้องจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะวิ่งวนอยู่ระหว่างตรงนี้นะแล้วก็วิ่งมาแถวนี้วนเป็นวงกลมเหมือนกันนะตรงนี้เลยแต่รอบนี้ไม่มีนะคะมันก็จะสุ่มเหมือนเดิมแม้ถ้าขึ้นมาพร้อมกัน6ตัวในแมปเดียวก็โอ้โหใช่ไหมเดี๋ยวจะอัปเดตภาพรวมให้ดูนะเดี๋ยวจะเปิดภาพรวมแมปที่อัปเดตใหม่ให้ดูว่าหน้าตาใหม่ที่เขาอัปเดตจุดสปอนมาเป็นยังไงอันนี้เป็นจุดสปอนใหม่นะจุดสปอนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด6จุดนะคะที่สปอนกระรอกนะเพื่อนๆต้องขยันดูนิดนึงแล้วก็หยุดดูสักครู่นึงเพราะบางทีเขาวิ่งไปหลบหลังต้นไม้หลังหินแบบเนี้ยถ้าเราดูไม่ดีเราก็อาจจะพลาดกระรอกไปนะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเหมียวจะเอาไปอัปเดตให้ในเพจแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวแมปใหม่ได้ในเพจเรื่อยๆนะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดถูกใจเพจให้ด้วยนะแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย